ครับพี่น้องครับมื้อนี้ก็พ่อกันอีกคือเก่าครับผมก็เบาที่บ้านอีสานพายาเนาะมื้อนี้ก็มาครับทําแม่ครับผมมาเฮ็ดจังได๋แม่มื้อนี้ขุดก้อยครับมาขุดก้อยนะครับพี่น้องเนาะเดี๋ยวผมสิพาไปเบิ่งกันเลยครับว่ามันเป็นจังได๋เครือก้อยเนาะหวานเป็นจังได๋นําทําแม่ไปเบิ่งเลยครับผมแม่นบ่เครืออีหยังเนี่ยเขาปลามากับของแม่ครับวันนี้มาหาเครือก้อยครับผมยางทุกคนนี่ครับพี่น้องครับมาหวานแล้วครับหวานปลามันแล้วมาขุดล่องพี่น้องเบิ่งว่ามันไงแม่กำลังขุดอยู่นี่ครับใบก้อยมันเป็นยังไงมันใหญ่ปะนี่จังหัวมันฝรั่งเนี่ยพี่น้องนี่มันก้อยไข่มันสีเหลืองเลยก้อยไข่แล้วมันมีไงต้นไหนนี่ก็แม่นเลยต้นมันแม่นมันส่วนทั้งๆนี่ก็แม่นแม่นเลยแม่ก็แม่นขุดลงมาไอ้พี่น้องเบิ่งเนาะต้นพู่มันจังว่าใหญ่กว่านี้แต่ว่าเฮาบ่ได้ขุดต้นพู่โอ้ยใหญ่กว่าอยู่ตะลางมันบ่ใหญ่เท่าใดนี่ครับบ่ได้อยู่ครับตามหัวเนาะอันนี้แหละครับไปฝันแล้วก็ไปเสียน้ำบ่แม่งยังไงเสียน้ำนี่มันเป็นก้อยเหลืองนะครับพี่น้องนี่พี่จังหัวมันตะลังเลยเนี่ยได้สามหัวเลยมึงนี่เดี๋ยวที่หามึงขุดสู่พี่น้องมึงนี่ครับพี่น้องมึงนี่มันเป็นปลาก้อยเพิ่นนะครับเนาะนี่ใบก้อยนี่เป็นแบบนี้นะครับมึงนี่แม่นเบิดเลยมีแต่ปลาก้อยแม่มันขุดกำลังขุดมาอยู่หน่อยบ่มันหน่อยเขาก็บ่เอาครับนี่ดิฟังสีเนาะพระเจ้าก็มาขุดไปเรื่อยครับตั้งยืนกันเลยมาขุดก้นผู้พี่น้องบนไงบ่เงาเก่าบ่นี่มันก็ที่เงาเก่าบ่วันเพิ่นเอาเลยด้วยมันเต็มไก่เลยนี่บ่หัวหน่อยหัวหน่อยเนาะไปหัวหน่อยเขาก็บ่เอาครับโอ้เน้นหัวใหญ่ใหญ่เชิงคู่นี่มันถึงใหญ่ดีหรอกแต่ว่ามันเดือดขุดยากมาเบิ่งมาเบิ่งครับพี่น้องครับหัวก้อยบางคนเพิ่นก็บ่เคยเห็นเด้อยู่ทางไกลอันนี้ผมอยู่ทางไกลๆครับผมมันกุดสู่พี่น้องเบิ่งหัวใหญ่บ่แม่นี่มันเสียงปอดแบบใหญ่บ่ล่ะเครือมันเต็มปลาเนี่ยมันเป็นปลาก้อยเลยขึ้นบ่ล่ะขึ้นบ่ล่ะโอ้หัวใหญ่บ่ใหญ่บ่สับหัวมันบ่ได้ไงโอ้สับหัวมันบ่ก้อยเหลืองก้อยไข่ก้อยไข่โอ้ยสับหัวมันตัวนี้นี่โอ้งามครับว่ะงามขนาดครับนั่งเรืออยู่ป่ะโอ้นั่งเรือครับแต่มาครึ่งหนึ่ง
มาไปที่นี่เดี๋ยวผมบ่าวให้บ้านกุดสู่พี่น้องเบิ่งนะครับน้องเห็นมองนี้กันหึเอ้าเป็นแม่ตายให้ตายน่าจะตายคนมันน่ะหัวบ่ใหญ่หัวบ่ดีซอยเออครับพี่น้องเดี๋ยวสิมาสู่พี่น้องเบิ่งนี่สันเป็นน้ำครับระวังน้ำเด้อพวกก๋วยอะไรนี่ครับมันเป็นก๋วยไข่เนาะสีเหลืองครับเลือดเอื่อนก๋วยไข่สีเหลืองฟองหัวครับมึงมาบดีฟานครับอ่ะทำไงดีกว่าบอกว่านี่ทมเงาวันไหวนี่เนี่ยแล้วเนี่ยหายดิโอ้ตีงอนที่เงาวันเงาว่าหน่อยก็ได้ไงวะมันไงเลยโอ้ยย้ำหักบัดนี้พวกอ้าวนี่โอ้ยเสียมหักพี่น้องเลยจะได้เนาะบัดงัดครับปวดกวนเอาบัดนี้โอ้ยมีอยู่ดินี่โอ้ยเนาะเสียมจังมาหักบัดเยี่ยมหักพี่น้องเอ้ยไงงามขนาดวะนี่ดีองสิครับสามหัวครับมองนี่แต่ว่าเสียมหักเลยเดี๋ยวนี้มาเข้าเดียวกันที่ได้คนตายเลยพี่น้องครับจะจากไหนเข้าไปที่นี่เสียมหักเลยโอ้ยเนาะเรือใหญ่มันซ้อมมีความว่าล่ะเกียมกับหักพี่น้องเอ้ยบาดที่นี่เงาใดเนาะบาดนี้เนาะเกี่ยมหักกระโบนเป็นยังครับนี่งัดออกมาที่นี่ตื่นย้อนไปที่นี่มันคือมันสามเหลี่ยมครับมันนี่ก้อยมันโบลึกมันไหนจะเจอมันสามเหลี่ยมเสียมหักแล้วรถพักกันเมื่อครับว่าไรนั่นดอกนี่ก็คือออกไข่ไข่มันฝรั่งประเทศนอกเนาะแต่อันนั้นก็จะไปต้มกินได้นี่ก็ต้มได้ว่าแม่ต้มมากอันนี้ห้ามไปเจอเห็ดก้อยกินอ๋ออันนี้ต้องเสียมันคั่นเด้อถ้าเฮาเห็ดบ่เป็นมันบึมันคั่นแม่นอยู่ดอกนะพี่น้องทุกอย่างก็สิเป็นสูตรของมันเนาะอืมเห็ดบ่เรียบร้อยน้ําได้แม่เห็ดบ่เป็นแน่ก็คั่นคอเลยเมาหอมเด้อโอ้สร้างมาแล้วหัวใหญ่บ่นี่อ๋อเออหัวใหญ่ครับพี่น้องครับหัวใหญ่แล้วก็หลายหัวเนาะไปไปอย่าเฝ้าทางได้แม่ด้านพี่น้องมึงเนี่ยหัวหัวก๋วยยังไงกูครับมาลุ้นกันครับพี่น้องครับมันสิได้บ่หัวนี่ได้หัวใหญ่กว่าถ้ามีใหญ่ก็ได้บ้างโอ้เขี้ยมซอขามันจะกันมาโอ้หัวใหญ่ยี่ด้วยนี่
โอ้หัวใหญ่หัวใหญ่เตรียมจอขังค่ะให้จอนี่นะหัวใหญ่ครับพี่น้องหัวนี่เดี๋ยวขึ้นมาดูบึ้งว้าขึ้นยากครับนายใหญ่เฮือยังไหมหัวใหญ่เออหัวใหญ่หัวใหญ่ครับครับเลยหัวใหญ่แล้วหนึ่งหัวครับรวมหนึ่งมันต้องมีหลายหัวกว่าหันมันมีอยู่เดียวจับกับอะไรมันอะไรนี่มันจีบาทมันเป็นน้ำตัวมันก็เลยบ่กล้าจับเนาะยานบาทมันโอ้ขึ้นยากครับว่ะหัวหนึ่งมันมีอยู่ข้างหนึ่งหัวนี่ไหมหัวใหญ่มันคือเราดูงัดเลยเยี่ยมกับบดีเยี่ยมกับฮัทถมหัวใหญ่ครับพี่น้องเฮ้ยแม่บัดดี้แม่ว่าเอาหัวมันออกมาแล้วทุ่มเหงามันอย่างนี้มันจะได้เป็นหัวต่อไปอีกที่หนังเอาไปพี่น้องมั้งไหมเดี๋ยวพี่น้องนี่หัวยางใหญ่เลยครับกล่อยไข่เนาะนี่มันกล่อยผู้ครับบอกเหลืองเต็มตาเลยกระเปียวเดี๋ยวเตรียมตาหน่อยพ่อคือเมื่อเลยครับเดี๋ยวพี่น้องครับมาทางสีเมียลูกขุดคือเบิ่งอีกรูมีเขาสิได้หัวมาบางหัวมันเขาเจ้าขุดกวนกับสีบ่มีปันใดตามองตั้งหลังบางมองเสียมกับรุดผู้รุดมองมองดีเขาเจ้าพันธุ์ขุดนี่มันก็ติเป็นหัวเป็นยังห้องก็คือฝานเปลือกมันออกเนาะมันก็ได้ยินรู้ใครจะมันเปลือกนะกล้วยมันเลือกคือจังมันสามเหลี่ยมหนึ่งไว้ไม่ได้เนาะไม่ได้เตรียมตัวเตรียมห้องบดีมันหักงัดบางหันหัวใหญ่หัวแท่งครับไม่ไงเป็นไรหัวมันนี่ค่ายกันนะครับก็มันฝรั่งพวกคนปลาพวกนี้เศร้าก็ที่แม่นหาหัวนี่ดิพวกนี้เศร้าของแอฟริกานะครับมันคือพวกคันคอมันกินหัวมันใดล่ะเอาไปฝานเปลือกมันออกไปกินเลยไปไหนแล้วอันเสียนะคุณเต็มตาแล้วครับเอาเดี๋ยวต้มเหงาขึ้นเลยมันจะเป็นหัวอีกต่อไปไปโอ้นี่อีกวะเดี๋ยวนี่เต็มตาหรือที่ไหนบ่พ่อกับพ่อกับพ่อแล้วเต็มตาแล้วครับพ่อแม่ว่าเสียมก็บ่ดีหวนครับเว้ยเสียมเดินบ่ว่าแล้วครับนี่กระสอบมาใส่แล้วเอาเสียมมาดวงเดียวลงไปเลยไปเรียกเงาหนึ่งนี่เพิ่งตอกเสียมไหมกันนะนี่ครับน้องเงาไงเรียกว่าที่นี่
ตงเสียมจะเข้าแล้วกุดตรงนี้เงานี้สู้พี่น้องเบิ่งเนาะครับนี่ครับพี่น้องมาพออีกแล้วเครือมันนี่ถ้าแม่กุดในเบิ่งเงานี่มันสิได้บ่สิหัวใหญ่บ่เนาะถ้าทางมีนั่นมีอยู่แล้วครับแต่ว่าสิเป็นหัวน้อยหัวใหญ่ซั่นล่ะแม่กุดให้เบิ่งเดือดหวนครับเลยหวนขนาดพี่น้องเลยวันไหนบ่ไอ้ขึ้นมาเลยขึ้นมาบ่ขึ้นมาบ่น้องขึ้นมาบ่น้องอ่านขึ้นมาแล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วครับนี่มาแล้วมานี่นี่เป็นได้ครับนี่หัวใหญ่เลยครับนี่ตัวเยอะเลยบ่มีอีกบ่มีอีกครับพี่น้องมีอีกนี่เป็นได้จังได้ครับพี่น้องหัวก้อยนะสองหัวเลยขาวขาวงามๆเลยครับนี่ตะสะอ่อนครับอ่ะปิดมาใส่กระตาอยู่วันนี้ครับเนี่ยกระตากระลายเลยพี่น้องคุณน่ะเตรียมตาแล้วครับผมถ้ามีก็กินก็บ่เบิดเด้ขันเฮ็ดมาล่ะตะก้อยไข่มีตะก้อยไข่ทั้งผู้เขาเอิ้นก้อยยังล่ะแม่ทั้งผู้มั้ยทั้งผู้ก็ลังเงามันก็เป็นก้อยไข่มันก็เป็นก้อยขาวๆอ่ะแม่อ๋อมันสิมีอยู่2สีก้อยขาวกับก้อยไข่เด้อพี่น้องเด้ออืมอันใดมันแซ่บกว่ากันล่ะครับก็แซ่บพอๆกันน่ะแต่ว่าสีไข่นี่สิแซ่บกว่าออกสีเหลืองครับนี่สีขาวก็มีสีเหลืองก็มีครับไปกลับกันพี่น้องไปที่นี่เดี๋ยวไปเบิ่งเฮือนเนาะเดี๋ยวเทกับตาออกให้เบิ่งครับมันสิได้หลายปานใดเนาะป้าพี่น้องครับไปเบิ่งกันครับนี่ครับพี่น้องครับหัวก้อยครับไปขุดมากับทะเมียเนาะก้อยเหลืองเลยครับพี่น้องปกติก้อยเหลืองมันหายากอยู่เด้มันบ่คือก้อยขาวนะครับก้อยขาวนี่เฮาไปหาอยู่ถึงผู้นี่ขึ้นไปกับพ่อเครือมันก็นำลวดขุดพ่อคือเขาครับแต่ว่าก้อยเลี้ยงนี่มันสิออกเป็นหม่องครับเกล็ดออกมาท่านผู้ใดเคยกินก้อยนี่สังเกตเบิ่งเลยก้อยเลี้ยงนี่มันสิบ่ค่อยมีนะครับมันสิมีแต่ก้อยขาวนะที่เพิ่นเอามานี่เดี๋ยวหลายเติบอยู่ครับพี่น้องครับหัวมันสิออกคล้ายๆคือจังมันฝรั่งของประเทศนอกครับมันฝรั่งแต่มันฝรั่งของประเทศนอกนี่เขาสิไปต้มแล้วเอามาบี้กินได้เลยเนาะแต่อันนี้เอาไปต้มแล้วกินบ่ได้เด้อพี่น้องคันต้มแล้วเอาขึ้นมากินนี่คันคอแล้วครับมันต้องมีวิธีเฮ็ดของมันซะก่อนครับเอาพิษมันออกซะก่อนมันจังสิบ่คันคอเนาะหลายเตื้ออยู่ครับนี่หัวมันขุดมากับทอมีอะไรมานี่ทดสดร้อนๆร้อนขนาดนี้นี่หลายเตื้อครับความใหญ่เลยครับได้ประมาณกระตานึงแล้วครับมื้อนี้ขุดมาสู่พี่สู่น้องเบิ่งนะครับเนาะหัวหัวก้อยตะพอตะแม่เฮาก็เคยเอาขึ้นมาเฮ็ดกินนี่ครับได้ผู้เด้โอ้หักขนาดนี่หัวใหญ่มันงามโอ้หัวนี่ใหญ่ครับนี่ให้พี่น้องเดี๋ยวสิให้ตะแม่เฮ็ดสู่เบิ่งอยู่ดอกแต่ว่ามื้อนี้ไปขุดมาสู่พี่น้องเบิ่งเฮาก่อนเนาะจังได๋จังได๋ก็คลิปนี้ก็สิเอาไว้ซ้ํามีซื้อก่อนเนาะครับพี่น้องเนาะจังได๋จังได๋ก็ฝากพี่น้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้บ่แชนแนลบ่าวเทบ้านอีสานพะยาวนี่เด้อครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณหลายๆที่พี่น้องติดตามรับชมเนาะขอขุดก้อยเด้อพี่น้องเด้อ